ต่อมาดูในหน้า77นะครับ Activity 1.19 หัวข้อชื่อว่า Customizing Bullets การ Customize ก็คือการที่เราจะเข้าไปกำหนดนะครับปรับแต่งสิ่งที่เรียกว่า Bullet นะครับในส่วนของให้มีความเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของเราเองนะครับขั้นตอนที่1 นะครับคำสั่งให้กด Ctrl N นะครับลงไปที่ด้านล่างของเอกสารนะครับมันจะมาหยุดอยู่ที่พารากราฟสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายนะครับจากนั้นก็สกอร์อัพขึ้นไปเล็กน้อยนะครับเพื่อแสดง bullet list นะครับครับในส่วนของที่เราเคยลงมาจัดนะครับใน activity ก่อนๆนะครับขั้นตอนที่2นะครับคำสั่งให้ชี้ไปที่ด้านซ้ายของ bullet อันแรกนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่า first item นะครับบุลเลต์อันแรกเมื่อ pointer เปลี่ยนรูปนะครับก็ให้คลิกแล้วก็ drag ลงไปนะครับเพื่อ select ข้อความทั้งหมดที่เป็น bullet list ซึ่งมีจุดกลมสีดำนะครับแบบนี้นะครับขั้นตอนที่3นะครับให้ชี้ไปที่นะครับพื้นที่ที่เป็นแถบแสงในการเลือกนะครับจากนั้นก็คลิกขวานะฮะแล้วเลือกชี้ไปที่คำสั่ง bullet ชี้นะฮะแค่ชี้มันจะมีเมนูย่อยด้านหลังปรากฏนะครับตามรูปที่แสดงในหน้า77นะครับจากนั้นขั้นตอนที่4นะครับใต้ bullet library นะครับใต้ bullet library นะครับก็คือกลุ่มคำสั่ง bullet ที่มีให้ใช้จำนวนหนึ่งนะครับคำสั่งให้เลือก check mark นี่นะครับเช็คมาร์คซิมโบลก็หมายถึงสัญลักษณ์นะครับเช็คมาร์คก็เป็นเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับนะครับตรงนี้คำสั่งก็อาจจะคือในสภาพแวดล้อมของจริงเนี่ยปุ่มคำสั่งพวกนี้มันอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับผู้ที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆว่ามีการเลือกใช้อะไรนะครับเอาละผมคลิกไปที่เช็คมาร์คนะครับตอนนี้บุลเลต์ลิสต์จุดกลมสีดำก็จะกลายเป็นเครื่องหมายถูกนะครับทั้งหมดตามที่เราได้เลือกไว้นะครับขั้นตอนที่5ในขณะที่ bulleted list นี่ยังคงถูก selection อยู่นี้นะครับคำสั่งนะครับให้คลิกขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะปรากฏ shortcut menu และมี mini toolbar ด้านบนนะครับบน mini toolbar นะครับมองไปดีๆจะมีปุ่มอันหนึ่งที่เราเคยใช้มาแล้วนะครับนั่นคือคำสั่งที่ชื่อว่า format painterตัวคัดวางรูปแบบอัตโนมัตินะครับให้คลิกปุ่มนี้นะครับให้คลิกปุ่มนี้เพื่อเปิดการใช้งาน Format Painter นะครับจากนั้นขั้นตอนที่6คำสั่งจะให้เราเนี่ยใช้สกอร์บาร์นะครับหรือไม่ก็เลื่อนลูกกลิ้งบนเมาส์ก็ได้นะครับเพื่อขึ้นไปดูที่หน้า1นะครับเพื่อขึ้นไปดูอย่างหน้าที่1นะครับจากนั้นเอาเมาส์ไปชี้นะครับชี้ที่บุลเลตอันแรกนะครับชี้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากลงไปปุ๊บๆๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์ผลที่เกิดขึ้นก็คือบุลเลตของเหลืองที่เป็นจุดกลมสีดำก็จะทำการเขาเรียกว่ามีการ copy มีการคัดลอกรูปแบบจาก bullet ข้างล่างที่เป็นเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับเอามาใช้กับ bullet ตรงนี้มันก็จะมีผลเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ใช้ในการจัดข้อความนะครับให้มันมีลักษณะที่เหมือนกันนะโดยใช้คำสั่งที่เรียกว่า format painter นะครับโอเคนะครับตรงนี้เซฟหนึ่งรอบ